กรณีของน้องต่อนะครับเด็กชายต่อศักซ,ซึ่งหายตัวไปเนี่ยนานเป็นเวลาเข้าสู่วันที่13แล้วนะครับหนูน้อยวัย8เดือนตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนนะครับแต่ว่าไปๆไปไปมาๆคดีนี้เนี่ยแหมมันชักจะยังไงยังไงคุณผู้ชมฮะมันมีเรื่องของตัวละครที่ปรากฏออกมาอย่างต่อนเนื่องที่เรารายงานกันไปแล้วแต่ละคนเนี่ยดูมีพิรุษนะฮะโดยเฉพาะบางคนที่หลายคนเนี่ยจับตาดูอยู่ก็คือกรณีของแม่น้องต่อหรือนิ่มนะครับ ทีนี้คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ล่าสุดเนี่ยทางรองพบต,ตรพลตรารวจเอกสุรเชษหักพานหรือบิ๊กโจ๊กก็ออกมาระบุถึงผลตรวจ DNA ของน้องต่อปรากฏว่าผลตรวจ DNA ระหว่างน้องต่อกับนายสุรชัยแท้เฮงหรือลุงแจ้วัย55ปีซึ่งลุงแจเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของพ่อนิ่มปรากฏอย่างนี้คุณผู้ชมครผล DNA ระหว่างลุงแจ้เนี่ยคนนี้นะครับที่นักข่าวเราเคยไปสัมภาษณ์นี่นะครับ กับน้องต่อออกมาแล้วคุณผู้ชมฮะตรงกันนะครับบิ๊กโจ๊กบอกเลยหมายความว่าทั้งคู่เป็นพ่อลูกกันแสดงว่าน้องต่อเนี่ยไม่ใช่ลูกของในพุทธอย่างที่เราเข้าใจมาตั้งแต่ต้นคุณผู้ชมครับไม่ใช่ลูกของในพุทธหรือนายสิทธทิโชคแสงสว่างอายุ19ปีซึ่งเป็นสามีของนิ่ม ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมฮะถ้าจําได้เนี่ยพุทธเนี่ยเอาเอกสารใบสูติบัตรน้องต่อเนี่ยมาแสดงให้นักข่าวเราดูแล้วก็ยืนยันบอกว่าผมนี่แหละเป็นพ่อของน้องต่อนะเนื่องจากในใบสูติบัตรเนี่ยมีการระบุนะครับชื่อบิดานายสิทธิโ่แสงสว่างนะครับแต่อย่างที่ว่าคุณผู้ชมฮะอันนั้นคือเอกสารซึ่งไม่ได้มีความเขาเรียกว่ามันไม่สามารถระบุได้ว่าเนี่ย ในลูกทางสายเลือดที่แท้จริงเป็นใครนะมันก็คือใบสุทธิบัตรถูกไหมฮะไปแจ้งว่าใครเป็นพ่อก็คนนั้นน่ะแต่ว่านี่อันนี้เนี่ยมีการตรวจสอบ DNA เลยนะผลออกมาปรากฏกลายเป็นลุงแจส้สซะงั้นนะโอ้โหหลายคนตกใจนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยลุงแจ้เนี่ยเคยออกมายอมรับกับผู้สื่อข่าวของเราว่าเคยมีความลึกซึ้งเคยมีความสัมพันธ์กับแม่ของน้องต่อเนี่ยเป็นครั้งคราว อาจจะหนึ่งครั้งหรือสามครั้งเพราะว่าให้สัมภาษณ์สื่อแต่ละที่ไม่ตรงกันนะคุณผู้ชมฮะให้สัมภาษณ์กับเราบอกว่าหนึ่งครั้งสวมใส่ถุงยางอนามัยน้องต่อไม่ใช่ลูกแน่นอนอมั่นใจนนนในสวมใส่ถุงยางอนามัยนะฮะแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์กับที่อื่นเนี่ยบอกว่าสองครั้งบ้างสามครั้งบ้างนะครับอ่ะจะก,กี่ครั้งก็ไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมฮะแต่ล่าสุดผลออกมาแล้วนะครับบิ๊กโจ๊กบอกลุงแจ้นี่แหละพ่อน้องต่อ ออนี่นะครับล่าสุดสั่งการแล้วบอกว่าเนี่ยให้นําตัวลุงแจ้มาเข้าเครื่องจับเท็จที่กองพิสูจน์หลักฐานหนึ่งพร้อมสักถามและสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งส่วนรายละเอียดของเวลานั้นเจ้าหน้าที่ขอทํางานก่อนเชื่อว่าสามารถคลี่คลายคดีได้อย่างแน่นอนยอมรับว่าสิ่งที่เป็นห่วงตอนนี้บิ๊กโจ๊กบอกไม่แน่ใจว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะครับขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวของเรานะครับโทรศัพท์สอบถามไปยังลุงแจ้เลยให้ลุงแจ้เนี่ยชี้แจงหน่อย เพราะก่อนหน้านี้ลุงแจ้เคยเปิดใจกับทีมข่าว Workpoint ถึงความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างเขากับนิ่มเมื่อปีที่แล้ว<ฆ>นะฮะที่เขาอ้างบอกว่าเนี่ยนิ่มส่งข้อความมาชักชวนเขาเนี่ยไปมีกิจกรรมทางเพศกันนะครับปรากฏรอบนี้คุณผู้ชมฮะปรากฏว่าลุงแจ้เนี่ยไม่สะดวกที่จะชี้แจงตอบสั้นๆบอกผมไม่ว่างแล้วก็ตัดสายทิ้งเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองฟังดูช่วงนี้นยฮะ ฮัลโหลค่ะลุงแจ้ขาครับลุงแจ้ขาน้องเนยผู้สื่อข่าวช่อง WorkPo i n t ค่ะลุงแจ้สั้นๆค่ะลุงแจลุงแจ้ขาสั้นๆค่ะอันนี้น,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 นี่นะครับคุณผู้ชมครับลุงแจ้ตัดสายทิ้งวางสายไปแล้วครับคุณผู้ชมฮนะบอกว่าผมไม่ว่างนะครับเหมือนพยายามที่จะหลบที่จะให้ข้อมูลเรื่องนี้แล้วคุณผู้ชมฮนะ hmm. นี่นะครับแต่ว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับ ลุงแจ้ตัวละครตัวนี้ที่บอกว่าเป็นเพื่อนกับพ่อของนิ่มเนี่ยนะครับเคยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก็คือคุณเบ้นพรชัยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเปิดใจเป็นครั้งแรกกับทีมข่าว WorkPo พอยยอมรับว่าเคยมีอะไรกับนิ่มจริงแล้วก็ป้องกันเพราะฉะนั้นเชื่อว่าไม่ใช่ลูกของผมอาเดี๋ยวลองฟังดูอันนี้คือย้อนหลังกลับไปฟังดูนะคุณผู้ชมฮะผมว่าให้โทรก่อนหือที่ว่า มีอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครับทั้งนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นไรครับก็วันนั้นพาไปก็นั่นไปบอกว่าร้อนกันเลยไปพาไปนั่นก็เท่านั้นเองไปไม่ได้เป็นรีสอร์ทนะครับเขาไม่รู้ขอเข้าไปเขาเข้าไปเท่านั้นเองไม่ได้ทําอะไรครับก็นั่นเองครับพูดง่ายเลยว่าเขาจะให้นอนด้วยก็นี้เราบอกเออไม่เป็นไรครับนั่นอยู่ไปไปเปิดห้องแล้วเปิดห้องแล้วก็ กลับเลยไม่เอาเลยบอกไม่เอาดีกว่าเล่นอยู่มันให้ตังค์บ่อยๆจัดเราขอเดี๋ยวให้นอนคืนนึงอะไรพวกนี้ประมาณนี้กันให้นอนทังหนึ่งทาง่านเองเราก็ไม่มีอะไรเราก็ไม่ได้น,นั่นเราก็ต,ต่อนั้นก็ไม่มีเพราะว่าแฟนมันรู้เราก็ไม่ได้ยุ่งยุ่งอะไรกับมันครั <ừ. S 1> ้งนั้นยังไม่มีแล้วบอกขอครั้งต่อมามันกโอเคนั่นก็ให้นะเอาเงินจำนวนอย,อย่างเงี้ยหังเดียวรังเดียวครับแล้วก็แฟนมันรู้ก็ไม่ไไม่ยุ่ง ก็งงเหมือนกันครับว่าทาไมมันนั่นอยู่มัน,มนไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เห็นมันไงอะ่ะก็เห็นมันอุ้มลูกดีรักลูกดีแล้วทำไมมันหายไปได้ยังไงอะไรพวกนี้อันนี้คือคลิปที่ลุงแจ้เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเราครั้งแรกตอนนั้น<า>นะครับซึ่งโอ้โหพอหลังจากให้สัมภาษณ์นี่หลายคนก็อึ้งไปหลายวินาทีเหมือนกันว่าเอา้าเอา้าแมก้กระทั่งพ่อของนิ่มเองก็อึ้งนะ เพราะไม่รู้มาก่อนเลยว่าเนี่ยแหมแจ้เนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยจะจะมาทําแบบนี้กับลูกสาวเขายิ่งล่าสุดนะครับพอรู้ว่าอ้าว d n เอ DNA ตรงกันอีกนะครับพ่อของนิ่มก็คือในประสาเนี่ยนะครับบอกว่าเนี่ยรู้สึกตกใจนะที่กลายเป็นว่าเนี่ยน้องต่อเนี่ยกลายมาเป็นลูกของลุงแจ้ซะแล้วนะครับเพราะผมกับแจ้เนี่ยสนิทกันมานานกว่า10ปีไม่คิดว่าเพื่อนจะมาทํากันแบบนี้นะครับบอกว่าเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะ ตอนเช้าเนี่ยแจ้เดินทางมาหาผมที่บ้านมาขอโทษเรื่องที่มีอะไรกันกับนิ่มนะแอบมีอะไรกับนิ่มซึ่งผมก็รับคําขอโทษแต่ผมไม่ให้อภัยเพราะในใจลึกๆยังโกรธอยู่แจ้ยังขอร้องไม่ให้ผมเนี่ยไปแจ้งความเรื่องที่ผมเรื่องที่แจ้เนี่ยไปมีความสัมพันธ์กับนิ่มคือพ่อบอกพ่อบอกว่าจะเอาผิดลุงแจ้เรื่องของพรคผู้เยาว์ใช่ไหมก่อนหน้านี้นนแต่ล่าสุดเมื่อวานเนี่ยลุงแจ้เนี่ยไปขอกับนายประสานบอกว่าเนี่ยอย่าเอาเรื่องเลยนะครับซึ่ง ทางลุงประสานเนี่ยตอบกลับไปบอกว่าเรื่องนี้ขอปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของทางตํารวจนะครับนี่นะครับเมื่อวานนักข่าวไปหาลูกชายของลุงแจ้ด้วยนะบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยเป็นพระนะฮะพระลูกชายบอกว่าตอนนี้ก็เป็นห่วงพ่อเหมือนกันว่าพ่ออาจจะโดนคดีพระผู้เยาว์หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดโดนไปแล้วเนี่ยไม่รู้ใครจะดูแลหลานอีกสองคนนะครับ ล่าสุดผู้ชมครับมีหลักฐานหนึ่งน่าสนใจนะฮะมีกล้องวงจรปิดที่บริเวณหน้าป้อมจุดตรวจตำบลหินมูลนะอยู่ที่สพบางหลวงบันทึกนาทีที่พ่อแม่เด็กขี่รถจักรยานยนต์มาสองคนมาจอดที่หน้าป้อมจุดตรวจซึ่งในภาพจะเห็นว่ามีตำรวจนายหนึ่งที่ยืนอยู่ชื่อว่าดาบดาบตำรวจปองเป็นดาบตำรวจที่มีบ้านพักอยู่ในชุมชนและคอยดูแลป้อมจุดตรวจแห่งนี้ เขาบอกว่าจากเหตุการณ์ในภาพจากกล้องวงจรปิดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลา8นาฬิกา33นาทีของวันที่5กุมภาพันธ์คุณผู้ชมฮะ8นาฬิกา33นาทีของวันที่5กุมภาพันธ์เป็นวันที่เด็กเนี่ยหายไปตามที่แม่ของนิ่มให้ข้อมูลบอกว่าหายไปเช้าของวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งในกล้องวงจรปิดได้บันทึกภาพขณะที่พ่อแม่ของเด็กเดินทางเข้าแจ้งเหตุก,กับดาบตำรวจปองบอกว่าน้องต่อเนี่ยหายตัวออกจากบ้านนะครับ โดยเวลาในกล้องวงจรปิดเนี่ยขัดแย้งกับไทม์ไลน์ก่อนหน้านี้ที่พ่อกับแม่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าลูกเนี่ยหายออกจากบ้านช่วงเวลาประมาณ7จ็ดโมงตรงก่อนที่จะออกจากบ้านมาแจ้งเหตุกับตํารวจแต่ถ้าเกิดดูตามเวลาที่ปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดพ่อกับแม่เด็กก็คือในพุทธกับในนิ่มมาแจ้งเหตุกับตํารวจในช่วงเวลา8ปดนาฬิกาสามสนาทีซึ่งกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพได้อยู่บนป้ายจุดตรวจด,ด้านหน้าป้อม ส่วนระยะทางจากป้อมจุดตรวจห่างจากบ้านพักที่เกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรจากการสอบถามนะครับตำรวจที่ให้ข้อมูลบอกว่าตอนที่ทั้งคู่เนี่ยมาแจ้งว่าเด็กหายนั้นดูลักษณะไม่มีท่าทีร้อนลนอะไรสีหน้าดูปกติยิ้มแย้มแจ่มใสขัดกับคำสัมภาษณ์ที่ทั้งคู่เคยให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวกำลังจะบอกว่าเนี่ยคุณผู้ชมฮะในเมื่อนิ่มเคยให้ข้อมูลบอกว่าเนี่ยลูกหายตอน7โมงนะครับ ของวันที่5กุมภาพันธ์ระยะทางจากบ้านเนี่ยมาที่ป้อมจุดตรวจเนี่ยมัน2กิโลเมตรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ช่วงเวลาที่มาพบตำรวจเนี่ยมันควรจะเร็วกว่านี้หรือเปล่าทําไมมันใช้เวลาตั้งชั่วโมงครึง่งออออคือถ้าบอกว่าหาย7จ็ดโมงมาแจ้งตำรวจ8ปดโมงครึง่งนี่มันนานเกินไปไหมรวมไปถึงท่าทีของนิ่มตอนที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาที่ป้อมตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจับได้ตลอดเลยนะช่วงที่มาอยู่ที่ป้อมนิ่มนั่งนิ่งๆก้ม,นมหน้าอยู่หลังพุทธโดยไม่ได้มีอาการสะทกสะท้านตกอกตก,ตกใจแต่อย่างใดนั่งเฉยๆไม่พูดไม่จาอะไร นี่นนเกินไปไหมสําหรับแม่ที่ลูกหายเขาตั้งข้อสังเกตกันแบบนี้นะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับมีการนําคนที่เกี่ยวข้องมาที่นี่ฮะศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับจังหวัดปทุมธานีโดยตํารวจนําตัวพ่อกับแม่ของน้องต่อนะครับเข้าเครื่องจับเท็จเออมาแล้วใช้เวลากว่า11ชั่วโมงในการสอบปากคําและนําตัวเข้าเครื่องจับเท็จ นี่นะครับโดยพลตรตวจตรีหญิงสุเจตนาโสธิพันธ์ผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่งได้มีการเปิดเผยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสภาพร่างกายพ่อกับแม่น้องต่อพบว่ายังไม่สามารถเข้าเครื่องได้ทันทีต่อมาช่วงบ่ายร่างกายและจิตใจพร้อมจึงได้นําตัวพ่อเด็กก็คือพุธเข้าตรวจคนแรกก่อนที่จะตามมาด้วยนิ่มจนกระทั่งช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับ ทั้งคู่ได้ผ่านการตรวจสภาพร่างกายและจิตใจและเข้าสู่กระบวนการนำตัวเข้าเครื่องจับเท็จโดยในพุธเนี่ยได้เข้าเครื่องจับเท็จเป็นคนแรกและนะครับเข้าไปตอนประมาณบ่ายโมงของเมื่อวานนี้โดยมีเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์จิตแพทย์เข้าไปช่วยดูการเข้าเครื่องจับเท็จตามขั้นตอนนะครับส่วนการตรวจสอบหรือการซักถามเนี่ยก็จะมีพนักงานสอบสวน ที่มีข้อมูลที่เพียงพอในการถามแล้วก็นํามาประมวลปฏิกิริยาของคนที่เข้าเครื่องจับเท็จว่าพบความผิดปกติทางร่างกายหรือไม่เขาก็ต้องตรวจสอบดูนะครับอัตราการเต้นของหัวใจความดันต่างๆมันจะมีการประมวลผลออกมาเป็นเส้นกราฟแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอ่านผลนะครับนี่นะครับเห็นบอกว่าเนี่ยเข้าไปตอนบ่ายโมงเนี่ยออกมาอีกทีหนึ่งเนี่ยประมาณ2องทุ่มนะคุณผู้ชมเอ่อทีนี้หลังจากที่ออกมาเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกว่าเนี่ย สังเกตดูก่อนขึ้นรถกลับไปที่นครปฐมเนี่ยทั้งคู่มีสีหน้าสีหน้าค่าตาเนี่ยเครื่องเครียดอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเป็นการตรวจพุทก่อนนะคะยังไม่ได้ตรวจนิ่มนะในส่วนของเครื่องจับเท,ท็จนะคะเพราะว่าสำหรับพุดคนเดียวก็ใช้เวลาไปประมาณ8ชั่วโมงเข้าไปแล้วนะคะคแล้วเดี๋ยวก็จะมีการเรียกมากันต่ออีกครั้งหนึ่งไม่ได้จบแค่ที่เมื่อวานรวมไปถึงว่าจริงๆก่อนหน้านี้มันมีข้อมูลน่าตกใจที่ตอนแรกคิดว่าจะคลี่คลายค,ายคดีได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาไปเจอคนสติไม่ดีในหมู่บ้านค่ะ ที่พอตามไปพูดคุยตํารวจบอกว่าไปเจอเสื้อสีเหลืองที่บ้านของคนสติไม่ดีคนนี้ด้วยครับซึ่งเอา้าตอนนั้นก็มีคนให้ข้อมูลว่าเจอคนเสื้อเหลืองสม้มใช่ไหมคะเดินออกจากบ้านไปในวันนั้นอะ่ะจังหวที่บอกว่าน้องต่อหายแล้วคนสติไม่ดีคนนี้ตํารวจก็เลยตามไปคุยเขาบอกว่าอ๋อเขาวันนั้นจะเข้าไปซื้อของที่ร้านขายของชําบ้านนิ่ม,มเข้าไปถึงปุ๊บปรากฏว่าอ่าเห็นเขาหลับอยู่เลยเดินเข้าไปแล้วอุ้มน้องออกมาพออุ้มน้องออกมาเสร็จปุ๊บเดินออกมาจากบ้านได้ไม่ทันไรน้องต่อร้องไห้ ร้องขึ้นมาก็เลยเอาไปวางทิ้งไว้ข้างทางซึ่งไอ้ตรงข้างทางหลังจากนั้นพอวางทิ้งไว้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องอีกเพราะว่าก็วางทิ้งไว้เฉยๆก็มีนักข,าข่าวเขาลงพื้นที่ไปก็เห็นว่าไอ้ตรงจุดที่คนสติไม่ดีคนนี้พูดเนี่ยไอ้ตรงจุดนั้นมันมีร่องน้ํามันมีป่ารกทึบมันมีหญ้าขึ้นด้วยแต่ไม่เจอ ชิ้นตรวจล่องรอยอะไรของต้องต่อเลยนะคะตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าคนสติไม่ดีเป็นคนก่อเหตุแล้วปรากฏนักข่าวลงพื้นที่ไปถามคนสติไม่ดีคนนี้อีกทีหนึ่งเขาบอกอ๋อพูดไปงั้นๆั้นแหละตำรวจมาคุยด้วยก็เลยก็พูดไปเรื่อยๆพูดไปงั้นๆั้นแหละเหรอพูดไปเรื่อยๆเขาสติไม่ดีแต่งเรื่องเหรอเออ,เอ,อคือตอนแรกบอกตำรวจเป็นตูเป็นตาเลยตอนหลังบอกกับน,นักข่าวแบบยิ้มยิ้มด้วยนะคะท่าทีเขาดูแบบยิ้มยิ้มเหมือนแบบเด็กๆอะ่ะคือเขาเป็นคนสติไม่ดีครับอ๋อไม่ได้ทําก็เล่าไปเรื่อยๆ นี่นะครับสุดท้ายกลับมามจุดเดิมเหมือนเดิมค่ะก็ไม่รู้น้องต่อตอนนี้อยู่ไหนเนี่ย13วันเข้าไปแ<อ>ล้วนี่นะครับครับ